วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดตัวแล้วทักษิณ Official เชื่อมคนไทยกับพี่โทนี่ส่งคำถามถึงได้โดยตรง3พี่น้องชินวัตรเปิดตัวทักษิณ Official ประตูออนไลน์เชื่อมคนไทยกับทักษิณปันประสบการณ์ส่งต่อแรงบันดาลใจสร้างความหวังและวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตชาติยิ่งลักษณ์ปลื้มหลานเปิดเว็บทักษิณ Official เป็นช่องทางความรู้แลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์มุมมองตลอดจนแนวคิดและวิสัยทัศน์ใหม่ๆของพี่โทนี่ผ่านทองแท้ชินวัตรพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์และแพทองทานชินวัตรเปิดเว็บไซต์ทักษิณ Official เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ72ปีให้กับคุณพ่อหรือทักษิณชินวัตรโดยทั้ง3คนเผยว่าเว็บไซต์นี้เกิดจากความตั้งใจของลูกทั้ง3คนที่มีความคิดอยากจะทำอะไรให้พ่อในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีซึ่งพ่อเป็นคนชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นการมีเว็บไซต์จะเป็นคลังข้อมูลที่สามารถเก็บเนื้อหามุมมองต่างๆวิสัยทัศน์ความรู้และประสบการณ์ของทักษิณที่ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยหาแนวความคิดใหม่ๆเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตให้กับประเทศได้ปัจจุบันต้องยอมรับว่าโลกออนไลน์มีข้อมูลหลากหลายและไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งดังนั้นการมีพื้นที่แบ่งปันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพตลอดจนมุมมองในการพัฒนาประเทศตามแบบฉบับของทักษิณชินวัตรหรือพี่โทนี่วูซัมก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้คิดได้ต่อยอดได้ใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความหวังอยู่กับอนาคตอยู่เสมอแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่เรา3คนพี่น้องเห็นจนชินตาคือคุณพ่อไม่เคยหยุดเรียนรู้หลายครั้งคุณพ่อมักจะพูดว่าพ่อเสียดายเวลา10กว่าปีที่อยู่ต่างประเทศได้เห็นทั้งความเจริญและความล้าหลังของหลายประเทศในโลกได้พูดคุยกับผู้นำประเทศทั้งปัจจุบันและอดีตผู้นำทางธุรกิจนักวิชาการนักเทคโนโลยีทั่วโลกพวกเราเชื่อว่าเรื่องราวรอบด้านมากมายที่พ่อนำมาเล่าให้ฟังจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและท้ายที่สุดเราอยากส่งต่อความหวังของวันนี้และวันพรุ่งนี้ให้กับสังคมพินทองทาตัวแทน3พี่น้องชินวัตรกล่าวเว็บไซต์www.thaksinofficial.com จะประกอบไปด้วยเนื้อหา3ส่วนหลักดังนี้ 1. คลังข้อมูลวิสัยทัศน์ที่มีต่อโลกอนาคตทั้งในรูปแบบวิดีโอสั้นและพอดแคสต์นำเสนอวิสัยทัศน์ด้าน innovation เทคโนโลยีและทักษะสำหรับโลกอนาคต 2. คลังข้อมูลในรูปแบบบทความนำเสนอประสบการณ์ผลงานและไอเดียในช่วงวัยเรียนวัยทำงานช่วงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตลอดจนปัจจุบันและในอนาคต 3. ช่องทางเปิดรับความคิดเห็นและคำถามเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดและไอเดียร่วมกับทักษิณชินวัตรได้ภารกิจสำคัญของเว็บไซต์ทักษิณ Official คือการเป็นพื้นที่แบ่งปันวิสัยทัศน์ของทักษิณชินวัตรที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับโลกอนาคตทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพตลอดจนมุมมองในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในเวทีโลกให้คนไทยมีความรู้และมีความหวังในวันนี้และวันพรุ่งนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ Facebook ยิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุว่าเช้าวันนี้ดิฉันได้มาเปิดดูเว็บไซต์ทักษิณ Official ที่หลานๆทั้ง3คนตั้งใจทำให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ชายในโอกาสครบรอบ72ปีแล้วรู้สึกชื่นชมและปลื้มใจมากค่ะในเว็บไซต์ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวพี่ทักษิณรวมถึงเรื่องราวองค์ความรู้ต่างๆมากมายและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เพราะพี่ชายเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและยังเคยสอนดิฉันว่าคนเราไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ต้อง
้องรู้จักเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะโลกปรับเปลี่ยนไปทุกวันเราต้องปรับตัวตามให้ทันจะเห็นได้ว่าพี่ชายเดินทางไปหลายประเทศได้พบผู้นำประเทศทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจระดับแนวหน้ามากมายเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองต่างๆดิฉันจึงอยากให้เว็บไซต์นี้ได้มีส่วนแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งต่อทุกท่านค่ะลองคลิกเข้ามาดูเว็บไซต์ www.thaksinofficial.com นะคะจะได้เป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์มุมมองตลอดจนแนวคิดและวิสัยทัศน์ใหม่ๆของพี่ชายเพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและร่วมกันสร้างอนาคตให้กับประเทศต่อไปเราต้องเรียนรู้พัฒนาและหาโอกาสใหม่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและความหวังสำหรับวันนี้และอนาคตข้างหน้าค่ะ #ทักษิณ official เราต้องมีความหวังในวันนี้และวันพรุ่งนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ